นะคะในรายวิชาศิลปะการขายกับครูณภาพัฒน์กลิ่นเกสรนั่นเองค่ะเอ๋หิวข้าวกันหรือยังเอ่ยหิวค่ะครูครูก็หิวนะครูไม่สามารถกินข้าวก่อนได้เพราะถ้าเกิดสมมติว่ากินข้าวอิ่มๆแล้วขึ้นมาสอนปุ๊บจะเกิดอาการเรอทักเกิดอาการเรอทักหรือรักเธอขึ้นมาระหว่างการสอนจะเป็นการเสียบุคลิกภาพมากนะคะดังนั้นเนี่ยก็นักเรียนยังไม่ทานครูก็ยังไม่ทานเช่นเดียวกันเนาะนะคะเมื่อสักครู่นี้เรียนไปในรายวิชาบัญชีเบื้องต้นใช่ไหมคะบัญชีเบื้องต้น2นะคะก็2คาบกับอาจารย์สุดรอที่สุดนะคะของแผนกเลยคืออาจารย์ลิชาหรือว่าอาจารย์เริงชัยพวุฒินั่นเองนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะคะคาบสุดท้ายของการเรียนการสอนในวันจันทร์นั่นก็คือรายวิชาศิลปะการขายกับครูนั่นเองนะวันนี้เนี่ยนะก็จะมาพูดให้จบสักทีเลยนะไม่จบมา2สัปดาห์แล้วยังไม่จบเลยเรื่องของเทคนิคการขายนั่นเองนะคะมีทั้งหมด7ตัวด้วยกัน1นะคะการค้นหารายชื่อลูกค้า2การเตรียมตัวก่อนเข้าพบนะ3การเข้าพบนะคะ4การเสนอขาย5นะคะการปฏิบัติต่อข้อโต้แย้งเหลือ6กับ7 6กับ7ก็คือการปิดการขายและสุดท้ายตัวที่7นั่นก็คือการบริการหลังเป็นแฟนอุ้ยไม่ใช่การบริการหลังการขายนั่นเองนะคะทั้งหมด7ตัวนี้เดี๋ยววันนี้เหลืออีก2ตัวก็จะทำให้มันจบเลยเรื่องของการปิดการขายแล้วก็การติดตามหลังการขายนั่นเองก็คิดว่านักเรียนของครูคงไม่หนีครูไปทานข้าวเนาะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ1คาบเท่านั้นเองนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นก็ทักทายก่อนละกันเนาะนะคะสวัสดีวิดีโอเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้อัพ YouTube เลยครับอาจารย์ส่งวิดีโอพรุ่งนี้ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่านักเรียนอย่าลืมนะอย่าลืมเอาคลิปวิดีโอตรงนี้เนี่ยส่งให้อาจารย์ก่อนนะอาจารย์ที่ศูนย์การเรียนหรือว่าวิทยาลัยเครือข่ายของเรานะคะเก็บคะแนน10คะแนนส่วนส่งให้ครูณภาพัฒน์นี่เนี่ยนะคะก็ส่งเข้ามาเพื่อว่าจะได้ทำการแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเผื่อวันพรุ่งนี้นะครูไปลองเปิดนะคะแล้วก็จะเลือกคลิปที่แบบเด็ดๆมาเทคนิคการขายเด็ดๆมาแล้วมาเปิดโชว์ให้กับพวกเราได้ดูกันนะคะโอเคนะคะทิยาเข้ามาต่อด้วยนะคะพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีค่ะต่อด้วยปราจีนบุรีนะแล้วก็พลานชัย101ค่ะเทคโนโลยีเอเชียกำลังอ่านอยู่ไม่ทันนะคะเพชรเกษมค่ะนะคะศูนย์การเรียนลำปางค่ะไม่หนีไปไหนค่ะอยู่จนสุดข้ามสุดท้ายค่ะอาจารย์สวัสดีพระราม2นะคะสวัสดีสายมิถุนครราชสีมาค่ะต่อด้วยนะคะสุราษฎร์นะคะพาณิชยการเชียงใหม่ค่ะเทคโนเบญจนะคะแล้วก็ศูนย์การเรียนเพชรเกษมนะสุดท้ายท้ายสุดก็จะรันสนิทวงอาจารย์ที่สมบูรณ์ที่สุดในวันนี้จะบอกครูว่าครูอ้วนใช่ไหมเขาบอกว่าขวาจะอ้วนได้ขนาดนี้เนี่ยครูต้องลงทุนกับชีวิตครูไปเยอะนะหมดไปเยอะนะขวาจะหน้ากลมได้ขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เด็กๆบอกว่าอาจารย์ในทีวีสวยกว่าตัวจริงหรือเธอเจอตัวจริงอาจจะอุ๊ยอาจารย์คะทำไมตัวจริงอ้วนกว่าในทีวีโอเคเมาส์นะอ่ะก็ทยอยเข้ามาทักทายกันหน่อยกันเนาะนะเจอกันคาบเดียวนะคะก็ถือว่าทักทายครูปิดท้ายทายสุดเห็นหน้าครูแล้วนักเรียนจะได้กินข้าวอย่างมีความสุขนะคะสวยอย่างมีสุขภาพนะคะอวบอันอย่างเขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่างสมบูรณ์แบบโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูว่าครูเริ่มดีกว่านะคะ1คาบของเรามันไวเหลือเกินเนาะนะคะเพื่อเป็นการ
กระชับระยะเวลาดังนั้นเนี่ยเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เริ่มเรียนทุกครั้งนะคะวันนี้ก็เอาคำคมข้อคิดเตือนใจข้อคิดดีๆนะคะมาให้กับพวกเรานะคะเขาบอกว่าความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์คนขยันไม่มีวันจนอันนี้นะก็ฝากไว้นะใครที่แบบชอบน้อยเนื้อต่ำใจฉันไม่ค่อยมีตังค์เลยที่บ้านฐานะยากจนเหลือเกินเมื่อไหร่จะรวยสักทีพูดว่าเมื่อไหร่แหละแล้วเมื่อไหร่เราจะทำล่ะเมื่อไหร่เราจะทำงานล่ะเมื่อไหร่เราจะเก็บออมล่ะนะถ้าเกิดพูดเฉยๆอ่ะเงินมันไม่มีมาหรอกค่ะนะคะถ้าอยากมีเงินก็ต้องขยันทำมาหากินขยันเก็บออมนะคะก็จะทำให้เราในเนี้ยประสบความสำเร็จในชีวิตทำให้เราในเนี้ยร่ำรวยขึ้นมาสามารถเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครอบครัวของเราได้ดังนั้นความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์คนขยันไม่มีวันจนฝากไว้นะจ๊ะโอเคคิดว่านะใครที่แบบคิดเครียดคิดแบบปัญหาเรื่องครอบครัวที่บ้านนะไม่มีเงินมากินขนมเลยนู่นนี่นั่นการที่เรามาทางนี้เลือกถูกแล้วนะคะก็คือการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างน้อยเนี่ยก็แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ของเราได้นะคะช่วยเหลือครอบครัวของเราก็อย่างน้อยเนี่ยก็มีเงินนะดูแลตัวเองเนาะนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่6ละปุ๊บปั๊บอีก4สัปดาห์นะคะก็เรียนจบสอบเสร็จปุ๊บทำงานแล้วก็จะได้มีรายได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้นั่นเองเนาะโอเคมาผ่านนะจ๊ะสุภาษิตข้อคิดดีๆสำหรับวันนี้อ่ะนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันนะคะในเรื่องนี้เลยเรื่องของการปิดการขายนะคะแล้วก็การติดตามผลและบริการหลังการขายนะ2ตัวนี้เป็นอย่างไรนะคะเป็นตัวสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะสำหรับการเทคนิคการขายนั่นเองนะคะครั้งที่แล้วพูดไปว่าเรื่องของการปิดการขายนะคะการปิดการขายคืออะไรก็คือการที่พนักงานขายเนี่ยต้องใช้เทคนิคนะคะในการกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยควักเงินออกจากกระเป๋านี่คือสิ่งสำคัญหน่วยถ้าเป็นทับตอยอธิบายจนมือหงิกน้ำลายแตกฟองนะฮะโอ้เตรียมความพร้อมตลอดนู่นนี่นั่นลูกค้าไม่ยอมฟักเงินออกควักเงินออกจากกระเป๋าสักทีเราก็ต้องใช้วิธีการปิดการขายนะคะที่จะต้องกระตุ้นนะให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าของเรานั่นเองซึ่งกลยุทธ์นะคะหรือเทคนิคในการปิดการขายนะคะที่เรานิยมกันนะก็จะมีทั้งหมด7ตัวนะซึ่งครั้งที่แล้วก็ได้พูดไปนะคะก็คือ 1. ใช้ของแถมล่อใจชอบไหมชอบไหมถ้าซื้อวันนี้นะเราก็แถมวันนี้เลยก็ชอบอยากได้เรานะซื้อสินค้าแล้วพอมีของแถมโอ้ล่อตาล่อใจชอบมากเลยเสนอทางเลือกให้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรานะให้โอกาสสุดท้ายเรามีโอกาสสุดท้ายนะคะถ้าไม่ซื้อวันนี้เนี่ยเสียใจแย่เลยนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะให้โอกาสสุดท้ายนะคะทบทวนจุดขายตั้งสมมุติฐานนะคะนำเสนอจุดเด่นแล้วก็ทึกทักว่าซื้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะคะว่าเทคนิคแต่ละตัวนี้นะคะมันเป็นอย่างไรเวลาไปซื้อสินค้าพนักงานขายพูดกับเราแบบนี้อ๋อเขาใช้เทคนิคปิดการขายแบบเสนอทางเลือกไปเจออันนี้เขาใช้เทคนิคของการทึกทักว่าซื้อนี่นาเราจะได้รู้นะคะว่าเขาใช้วิธีอะไรกับเราแล้วเราก็สามารถเอาตรงนี้เนี่ยนะคะไปประยุกต์ใช้นะคะในการทำงานได้นั่นเองนะอุดรธานีสวัสดีค่ะโรงเรียนสุดท้ายอีต่อด้วยศูนย์การเรียนสะพานควายนะคะเพชรบุรีโทษทีนะคะเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ทำหน้าแบ๊วๆ
ทำหน้าแบวๆนี้คืออะไรคะบ้องแบวเงี้ยเหรอแบวๆแอลแอลโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยนะคะนักเรียนว่าแต่ละตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะโอ้ให้ของแถมโอ้ใช่สินะมนุษย์ทั่วไปนะเวลาซื้อของเนี่ยบางทีเราก็อยากได้ของแถมเนาะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะให้รู้สึกแบบเราได้สิทธิพิเศษจากพนักงานขายอ่ะเรามาดูกันนะคะทีละตัวเลยว่าอ๋อไอ้พวกนี้นี่เองเขาเรียกว่าเทคนิคในการปิดการขาย7ตัวนี้มีอะไรกันบ้างครั้งที่แล้วทิ้งท้ายไว้เนาะใช้ของแถมนะหรือว่าสิ่งจูงใจ2เสนอทางเลือก3ให้โอกาสสุดท้าย4ทบทวนจุดขาย5ตั้งสมมุติอ่ะ5ตั้งสมมุติฐาน6นำเสนอจุดเด่นที่สุดนะและสุดท้ายทึกทักว่าสื่อนะคะอ่ะเรามาดูกันตัวแรกค่ะใช้ของแถมชอบมาชอบมาชอบใครๆจะไม่ชอบของแถมนะจ๊ะให้ของแถมหรือว่าสิ่งจูงใจอาทิเช่นหากว่าซื้อสินค้าวันนี้นะคะทางร้านของเราเนี่ยบริการส่งฟรีเลยนะคะนะแถมเรื่องของการบริการให้นะคะซื้อสินค้าของเราวันนี้นะคะรับฟรีนะคะรับฟรีค่ะกระเป๋ามูลค่า500บาทค่ะนะอย่างเงี้ยนะคะให้ของแถมนะอาจจะซื้อตู้เย็นนะคะแถมกระบอกใส่น้ำเหยือกน้ำอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าซื้อกระทะไฟฟ้าแถมตะหลิวชอบมาชอบมาชอบนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณพี่ซื้อครบ100บาทนะคะเราจะแถมนี่เลยค่ะครีมบำรุงผิวนะคะมูลค่า229บาทให้คุณพี่ฟรี1ขวดเลยนะคะสามารถไว้บำรุงผิวพรรณได้ค่ะคุณพี่ชอบมูลค่าตั้ง 2,000 นะมูลค่าตั้ง229บาทโอ้ดีเหมือนกันเนาะบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมชอบนะซื้อเสื้อในนะคะครบ 1,500 บาทนะคะแถมกางเกงใน3ตัวค่ะชุดละ500บาทนะคะคุณพี่เนี่ยก็จะได้ทั้งเสื้อในแล้วก็กางเกงในเลยนะคะในมูลค่าเพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่คะช้าหมดอดแน่ๆเลยนะคะคุณพี่ให้ของแถมนะจ๊ะสุราษฎร์ใบหวยเหรอจ๊ะใส่ตัวเลขอะไรมาสุราษฎร์ใบหวยครูหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นให้ของแถมนักเรียนเคยเจอมั้ยนักเรียนบอกครูซิเคยซื้อของแล้วมีพนักงานขายอะไรแบบแนะนำให้ของแถมเราบ้างมีปะมีไหมคะมีใครแบบว่าซื้อของแล้วแบบเจอแบบนี้ไหมซื้อโทรศัพท์มือถือถ้าน้องซื้อวันนี้นะเดี๋ยวพี่แถมติดฟิล์มให้เลยโอ้น้องมาซื้อเป็นลูกค้าประจำของพี่บ่อยนะถ้าน้องซื้อนะเดี๋ยวพี่แถมเคสให้เลยเนี่ย199มาเลือกเอาเลยเอาแบบไหนอย่างเนี้ยจูงใจเรากระตุ้นเราก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะแต่ซื้อแล้วก็ได้เคสตั้ง199ก็คุ้มนะสวยดีของแท้ด้วยอย่างเนี้ยเป็นต้นนะซื้อรถยนต์แถมอะไรล่ะแถมเบาะหนังนะถ้าคุณพี่ซื้อในเนี้ยนะคะจากเบาะเป็นกำมะหยี่นะคุณพี่สามารถเลือกเป็นเบาะหนังได้นะแล้วก็มีผ้าปูรองพื้นนะมีเปลี่ยนน้ำมันด้วยนะบัตรเปลี่ยนน้ำมันให้มูลค่า 2,500 บาทนะแล้วก็สามารถเช็คศูนย์นู่นศูนย์นี่ได้นะ1ปีนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรโอ้ยของแถมเพียบชอบไหมชอบไม่มีใครไม่ชอบของแถมนะจ๊ะ
นี่คือเทคนิคนะบางทีลูกค้าเขาก็อาจจะแบบคิดแล้วคิดอีกไม่ซื้อสักทีหนึ่งเรามอบของแถมให้ซื้อวันนี้นะคะเครื่องสำอางของเราซื้อครบ 1,500 บาทนะคะแถมกระเป๋าใส่เครื่องสำอางค่ะมูลค่า299บาททันทีเลยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพี่ไม่ซื้อเนี่ยเสียดายแย่เลยนะคะโอ้กระเป๋าอันนี้เนี่ยนะทำมาจากหนังเลยนะคะคงทนค่ะเนี่ยช่างแต่งหน้านิยมใช้กันนะคะโอ้ของดีจริงๆอะคุณพี่พลาดโอกาสและเสียดายแย่เลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นโอเคป้าจบมาเข้าใจตรงกันนะเรื่องนี้ผ่านปั๊บอันที่2นะคะตัวต่อมาตัวที่2เสนอทางเลือกเราต้องมีทางเลือกให้นะคะบางทีลูกค้าอาจจะแบบสงนสงสัยงงจะเลือกอะไรดีจะยังนะคะยังตัดสินใจไม่ได้พนักงานขายที่ดีต้องเป็นบุคคลที่เสนอทางเลือกให้ตัดสินใจไม่ถูกใช่ไหมคะคุณพี่กำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าคุณพี่อยากจะได้สีอะไรสีแดงหรือสีเขียวใช่ไหมคะเราพนักงานขายเราก็อาจจะบอกไปว่าคุณพี่เนี่ยนะคะผิวออกแทนๆนะคะถ้าใส่สีแดงอันนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ผิวคุณพี่นี่เนี่ยนะคะดูไม่สว่างลองไปสีเขียวอ่อนนี้มั้ยคะมันจะทำให้ผิวคุณพี่เนี่ยดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเสนอทางเลือกให้คิดไม่ออกเขียวก็ชอบแดงก็ใช่วิเป็นคนชอบสีแดงเป็นสีที่ถูกฉลองกับวันเกิดของตัวเองแต่ว่าสีแดงมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะใส่แล้วจะดำไหมจะสีเขียวดีแต่สีเขียวนี้เนี่ยฉันใส่แล้วไม่เคยใส่สีเขียวเลยแล้วมันจะใส่แล้วมันจะเข้าไหมตัดสินใจไม่ได้สักทีบางทีพนักงานขายก็รอไปเถอะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราสรุปให้นะคะว่าคุณพี่จะเลือกสีอะไรโดยการที่ใช้ประสบการณ์ของพนักงานขายนั่นแหละค่ะเสนอทางเลือกให้สรุปให้นั่นเองนะคะหรือสีที่เหมาะกับคุณพี่ล่ะคะผมว่าไม่สีแดงก็สีน้ำเงินนะครับเหมาะกับคุณพี่ส่วนสีชมพูกับสีเหลืองเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับคุณพี่ครับเพราะว่ามันเป็นสีสว่างเกินไปถ้าคุณพี่อยากจะพางหุ่นตัวเองน่าจะใช้เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับก็จะดูแล้วเนี่ยพางหุ่นให้ทำให้คุณพี่เนี่ยดูผอมลงเราก็บอกไปแบบนี้นะคะเสนอทางเลือกให้นะคะอาจารย์คะพักเบรกขอฟังเพลงหน่อยโอ้อันนี้สมัยไหนคะลูกสำโรงอ๋อไม่ใช่สวัสดี มันค้างค่ะอาจารย์เมื่อกี้จดไม่ทันใช่ป่ะได้เดี๋ยวย้อนให้เอานี้ก่อนนะลำปางนะจ๊ะเอาหน้านี้ก่อนนะเสนอทางเลือกกันนะคะหรือถ้าเป็นรุ่นนี้พี่จะใช้เรื่องของความคงทนนะคะถ้าพี่ชอบความคงทนเนี่ยใช้รุ่นนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพี่ชอบความทันสมัยนะครับแอปเอิบเยอะแยะเนี่ยผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือถ้าคุณพี่ไม่ได้ใช้อะไรมากฟังก์ชันอะไรไม่ได้มากรับเข้าโทรออกส่งเมสเซจเล็กๆน้อยๆคุณพี่ใช้ฮีโร่ดีกว่าครับราคาไม่แพงด้วยรับเข้าโทรออกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพี่แบบต้องการจะแบบเล่น LINE ได้หรือว่าเล่น Facebook ได้แบบทันสมัยหน่อยผมแนะนำเป็น Galaxy ดีกว่าครับรุ่น Galaxy เดี๋ยวผมจะแนะนำว่าจะเป็นรุ่นไหนดีต้องถามก่อนว่าคุณพี่ต้องการแบบไหนถ้าคงทนสมบุกสมบันหน่อย Samsung Hero แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าชอบความทันสมัยไฮโซขึ้นมาก็ Samsung Galaxy ป่ะจัดป่ะให้ทางเลือกกับคุณพี่เขาคุณพี่ก็จะได้ไม่งงเป็นไก่ตาแตะจะเลือกอะไรดีแบบไหนดีแบบเนี้ยนะช่วยคุณพี่ได้เสนอทางเลือกพนักงานขายที่ดีนะคะต้องเสนอทางเลือกให้กับลูกค้านะคะว่าบางทีลูกค้าก็ตัดสินใจไม่ได้เรามีประสบการณ์เรารู้จักตัวสินค้าของเราเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะให้คำแนะนำนะคะหรือว่าทางเลือกให้กับลูกค้าตัดสินใจไม่ถูกเดี๋ยวผมช่วยให้นะเพราะผมเห็นคุณพี่บางทีคุณพี่อาจจะผิวสีเข้มเกินไปนะสีเสื้อผ้าที่มันเป็นสีเข้ม
มันอาจจะทำให้คุณพี่ดูอ้วนกระดาษดูแบบว่าดำเข้าไปใหญ่คนใส่สีสว่างครับมันจะได้ทำให้ขับสีผิวคุณพี่จะได้ดูสว่างมากขึ้นขาวมากขึ้นอย่างเนี้ยเป็นต้นนะเราก็ควรที่จะให้คำแนะนำเสนอทางเลือกให้นั่นเองนะฮะอย่างเช่นสรุปเลือกสีแดงหรือสีเขียวดีครับก็ถามนะให้มันวงแคบมากขึ้นบางทีลูกค้าเลือกหลายสีนะคะผมว่าถ้าจะเลือกนะคะไม่สีแดงก็สีน้ำเงินครับกำลังดีนะถ้าคุณพี่ชอบความคงทนนะครับใช้รุ่นนี้แต่ถ้าเกิดชอบความสมัยใหม่ผมให้คุณพี่เลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับเสนอทางเลือกให้นะคะโอเคป่ะนี่คือเรื่องของการเสนอทางเลือกครูอาจจะยกคำถามมาอาจจะแบบข้อใดต่อไปนี้คือการเสนอทางเลือกหรือว่าจากบทความข้างต้นนี้ข้อใดเป็นเทคนิคในการปิดการขายอะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องมาดูว่าอ๋อไอพูดแบบนี้เนี่ยคือเทคนิคในการเสนอทางเลือกนะถ้าเกิดสมมติว่าให้ของแถมเนี่ยจะเป็นเทคนิคในการให้ของแถมอะไรประมาณนี้นักเรียนก็ต้องทำความเข้าใจนะคะถามว่าครูคะแล้วหนูถ้าหนูไม่เข้าใจเนี่ยสามารถไปขอ PowerPoint ได้ไหมคะได้นะเข้าไปเลยค่ะที่ www.ptcplms.net นะคะมีให้กับพวกเรานะสามารถไปดาวน์โหลดอ่านได้นะคะเรื่องของเทคนิคการขายแล้วก็ PowerPoint ต่างๆนักเรียนไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะยินดีไปดาวน์โหลดได้นะไปหาอ่านได้เลยนะคะหน้านี้ผ่านนะคะเดี๋ยวให้ลำปางสักนิดนึงนะสำหรับหัวข้อเมื่อสักครู่นี้ใช้ของแถมหรือว่าสิ่งจูงใจหากซื้อสินค้าวันนี้บริการรับส่งสินค้าฟรีนี่คือให้สิ่งจูงใจบางทีโอ้โหบางที่เขาไม่ได้ทำการขนส่งให้นะคะบางที่เราต้องแบบว่าเรียกแท็กซี่ไปเองอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเอารถไปเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาซื้อเนี่ยนะซื้อวันนี้เนี่ยบริการส่งฟรีเลยนะคะสะดวกให้บริการคุณพี่อย่างสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะหรือว่าซื้อสินค้าวันนี้ค่ะรับของแถมฟรีมูลค่า500บาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือใช้ของแถมหรือว่าสิ่งจูงใจนั่นเองโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะต่อมานะคะตัวที่3ตัวที่3ก็คือให้โอกาสสุดท้าย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 ให้โอกาสสุดท้ายนะคะเป็นทางเลือกของคุณพี่เลยโอกาสสุดท้ายเราจะทำยังไงล่ะสินค้ามีน้อยแล้วนะครับบ่ายนี้น่าจะหมดแล้วนะครับถ้าสนใจรีบซื้อเลยนะครับโอกาสสุดท้ายบ่ายนี้จะหมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วนะจ๊ะเราลดราคา 50% วันละ5เครื่องเท่านั้นตอนนี้เนี่ยขายไปแล้ว3เครื่องนะครับขายไปแล้ว3เครื่องหรืออีก2เครื่องโอ้ตายแล้วทำไมเหลือ2เครื่องโอ้ไม่ซื้อเสียดายแย่เลยเนี่ยถ้าเกิดราคาปกติโอ้แพงพูดแบบนี้นะโอกาสสุดท้ายไม่ซื้อก็เสียดายนะลดตั้ง 50% น่ะโอ้5เครื่องต่อวันเองซื้อไปแล้ว3น่ะเหลืออยู่แค่2ซื้อก็ซื้อโอกาสสุดท้ายเสร็จเราแหละนะฮะเขาก็จะซื้อทันทีถ้าเราพูดแบบนี้เนาะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับนะเซลล์มา5วันแล้วนะคะเพิ่งจะมาวันที่5นะคะแล้วบอกอุ๊ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะโอ้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณพี่ไม่ซื้อวันนี้เนี่ยเสียดายโอกาสแย่เลยเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยราคาปกติแล้วนะครับราคาปกติเนี่ย1,200 บาทนะครับเราลดราคานะครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับและเนี่ยวันสุดท้ายแล้วถ้าคุณพี่เนี่ยไม่ซื้อวันนี้เสียดายแย่ซื้อราคาปกติตั้ง1,200ใช่นะครับเนี่ย
นะนี่ก็คือโอกาสสุดท้ายนะคะหรือ3วันสุดท้ายหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดครูเจอบ่อยมากเลยเวลาไปซื้อพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะกว่าสินค้าจะหมดโอ้ตายแล้วไม่รีบซื้อนะเดี๋ยวมันจะหมดนะโอ้โหลดราคาขนาดนี้นะมันทำให้พนักทำให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเห็นว่าอุ้ยมันสำคัญจริงๆนะถ้าไม่ซื้อตอนนี้เนี่ยพลาดโอกาสเลยนะคะก็จะต้องรีบซื้อโอกาสสุดท้ายนานๆจะมีมาลดทีคุณพี่ไม่ซื้อนะเสียดายแย่เลยเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะวันสุดท้ายด้วยเอาก็เอานานๆจะลดทีนะจ๊ะครึ่งปีมิดไนท์เซลนะคะลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลครึ่งปีอ่ะซื้อก็ได้นะจ๊ะโอกาสสุดท้ายนานทีปีหนจะลดราคาขนาดนี้นะจัดปะบ่ายนี้น่าจะหมดนี่ก็จะบ่ายแล้วอุ๊ยตายละเราซื้อมาซะหน่อยละกันเนาะเราก็ใช้อยู่เหมือนกันซื้อเก็บไปก็ได้อ่ะเสียดายอุ๊ยยี่ห้อนี้นะขวดจะลดทีนานมาทั้งทีนะซื้อก็ซื้ออ่ะโอกาสสุดท้ายนานๆนะคะจะได้ทีบางทีแต่พวกนี้เนี่ยพนักงานขายก็ต้องดูเลยนะว่าแบบมันจริงหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่าวันนี้ว่าสุดท้ายอีกวันนึงคุณพี่มาเดินอ้าวไหนเธอบอกว่าเมื่อวานวันสุดท้ายไงทำไมวันนี้วันสุดท้ายอีกล่ะอาจจะโดนคุณพี่บอกว่าติติงได้เมื่อวานเธอบอกฉันว่าวันนี้วันสุดท้ายฉันก็ซื้อไปเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแล้วทำไมวันนี้เธอยังขายอีกล่ะเธอยังบอกวันนี้วันสุดท้ายตกลงวันไหนกันแน่เนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะโดนได้นะคะก็ต้องดูด้วยนะอย่าทะเลทะล่าพูดผิดไปนะวันสุดท้ายก็วันสุดท้ายนะนะคะตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญตัวต่อมานะทบทวนจุดขายทบทวนทุกสิ่งทบทวนทุกอย่างปามมี่กันเลยทีเดียวทบทวนจุดขายก็คือจุดเด่นละค่ะนะคะจุดเด่นของตัวสินค้าของเรานะคะว่าถ้าลูกค้าซื้อสินค้าของเราไปแล้วเขาจะได้อะไรกับตัวสินค้าของเราทบทวนจุดขายของเรานะคะถ้าซื้อสินค้าของเราตัวนี้เนี่ยค่ะผมจะสรุปจุดเด่นของโทรศัพท์ให้นะครับ1เป็นสินค้าที่มีจำกัดนะผลิตเฉพาะรุ่น limited edition นะคะมีกล้องครับมีกล้องถ่ายรูปที่ชัดที่สุดนะตอนนี้นะกล้องหน้านะครับ8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลัง12ล้านพิกเซลมองเห็นทุกรูขุมขนของคุณพี่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือรับประกันถึง3ปีเต็มครับณจุดนี้คุณพี่ครับของเขาดีจริงๆครับรุ่นใหม่ล่าสุดคุณพี่พลาดแล้วคุณพี่จะเสียดายจริงๆนะครับกล้องหน้าใน8ล้านพิกเซลนะครับคมชัดคุณพี่สามารถซิลฟี่ตัวเองได้ตลอดเวลาโอ้ชัดมากๆเลยทบทวนจุดขายนะคะว่าจุดเด่นนะของตัวสินค้าของเรานั้นคืออะไรโอเคมั้ยเข้าใจตรงกันไหมคะพรุ่งนี้ตอนเช้าเรามาเจอกันเนาะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของความรู้เกี่ยวกับลูกค้านะคะว่าลูกค้านี่เนี่ยเราเป็นพนักงานขายเราต้องรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับลูกค้าของเราบ้างลูกค้าแต่ละประเภทเป็นยังไงมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรอย่างน้อยเนี่ยเราก็เคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วในรายวิชาการขายนะคะอันนั้นเนี่ยก็จะมาให้นักเรียนพอเข้าใจว่าเมื่อเราเจอลูกค้าที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะเราควรจะมีการแก้ไขสถานการณ์อะไรอย่างไรบ้างนั่นเองซึ่งก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะ8โมงเช้าถึง10โมงตรงนะคะเจอกันในคาบศิลปะการขาย2คาบเต็มๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับลูกค้านะจ๊ะวันนี้ก็จะ
ิดละนะคะจบนะเรื่องหัวข้อของเทคนิคการขายก็2สัปดาห์นะคะเต็มๆนะมาต่อติ่งอีก1ติ่งนะคะอีก1คาบนะทบทวนจุดขายก็คือจุดเด่นของตัวสินค้าของเรานั่นแหละว่าสินค้าของเรานั้นเนี่ยมีจุดเด่นอะไรนะคะย้ำให้คุณพี่ได้ทราบอีก1ครั้งนะนี่คือทบทวนจุดขายนะคะบอกจุดเด่นนะคะหรือว่าคุณสมบัติพิเศษของสินค้าของเรานะคะที่เหนือกว่าคู่แข่งหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจากตัวสินค้าของเราบอกให้เขารู้สึกแบบอ้าวถ้าฉันซื้อไปนะโอ้โหฉันสามารถซิลฟี่ได้ตลอดเวลาเลยกล้องหน้าตั้ง8ล้านพิกเซลอ่ะคมชัดใส่กิ๊กเลยเนี่ยรองรับ 4G ด้วยหรอโอ้ประกัน3ปีโอ้แม่เจ้าของเขาดีจริงๆนะจ๊ะอย่างนี้เป็นต้นตัวต่อมานะคะนำเสนอจุดเด่นที่สุดนะคะก็คือขจัดคู่แข่งขันน่ะเอาของเด่นจุดเด่นเลยนะคะนำเสนอจุดเด่นที่สุดของเราให้มันโป๊ะเช๊ะเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะเขานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องทบทวนจุดขายว่าสินค้าของเราจุดขายมันมีอะไรบ้างนะคะแต่อันนี้เนี่ยเลือกมาเพียงอันเดียวเลยจุดเด่นของเรานะคะที่แบบโดนใจโป๊ะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือของเราสามารถดูทีวีได้คุณพี่สามารถพกพาไปดูบอลได้ใช่สิตอนนี้บอลโลกนะจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นโทรศัพท์ที่สามารถดูทีวีได้ของเขาดีจริงๆนะคะอย่างเนี้ยนะจุดเด่นโอ้โทรศัพท์รุ่นอื่นดูทีวีไม่ได้ต้องซื้อรุ่นนี้เท่านั้นถึงจะดูทีวีได้นะสามารถเชียร์บอลได้นะโอ้ช่วงนี้เนี้ยนะคะรอบ2แล้วโอ้ยกำลังเมามันเลยเชียร์กันตัวกิ่วตัวโก่งกันเลยทีเดียวนะจุดเด่นของโทรศัพท์ของเรานะหรือบอกว่าโทรศัพท์ของเรานี่เนี้ยนะคะรุ่นนี้ประหยัดไฟที่สุดเลยนะครับชาร์จแบตแล้วเนี่ยโอ้โหของเขาดีจริงๆนะตรงนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะพูดนะคะหรือว่าปิดการขายได้นะคะว่าจุดเด่นของเราคืออะไรนะจราชนิบอกว่าจุดเด่นของเราคือรักเดียวใจเดียวเป็นกันเองขี้เล่นน่ารักเป็นต้นโอ้ตายละไม่ไหวจะเคลียร์ใจแล้วเกินกับจรันเพื่อนบอกว่าตั้งสมมติฐานไปหายไปไหนหายหรือเปล่าเอาปะเอาตาละข้ามไปเหรอโอ้ขอโทษเดี๋ยวย้อนใส่เร็วนะคะจันตัวที่2นะฮะเสนอจุดเด่นนะนาฬิกาเรือนนี้มีเพียง100เรือนเท่านั้นนะคะ limited edition นะคะคุณพี่ค่ะคุณพี่ไม่ซื้อนี่คุณพี่เสียใจแย่เลยนะคุณพี่เป็น1ในพันเลยนะคะเนี่ยนะหรือตู้เย็นเครื่องนี้ออกแบบมาทันสมัยที่สุดแล้วนะครับนะยีนะเกิดสมมติว่ารุ่นอื่นเนี่ยไม่สมัยไม่ทันสมัยเท่ากับรุ่นนี้แล้วนะรุ่นนี้เนี่ยทันสมัยสุดแล้วนะนำเสนอจุดเด่นนะคะจุดเด่นของฉันอยู่ตรงที่หัวใจไม่ใช่จุดอ่อนนะต้องเสนอจุดเด่นนะฮะเป็นจุดอ่อนโดยเด็ดขาดโอเคไหมคะ3หัวข้อนี้
โอเคไหมครับโอเคไหมผ่านไหมคะพรุ่งนี้เรียนหัวอะไรครับหัวข้อใช่ไหมคะลูกสายมิตรพรุ่งนี้เรื่องความรู้เกี่ยวกับลูกค้าความรู้เกี่ยวกับลูกค้าเราจะเรียนเรื่องนี้กันนะลูกค้ามีกี่ประเภทมีอะไรอย่างไรบ้างพนักงานขายต้องรู้ข้อมูลนะของลูกค้านั่นเองนะจ๊ะโอเคไหมคะผ่านไหมผ่านย่อเอาแต่ละตั้งสมมติฐานนะคะย้อนมาตั้งสมมติฐานนิดนึงตั้งสมมติฐานก็บอกว่าถ้านะคะรับสินค้าตัวนี้แล้วเนี่ยรับรองเลยว่ามันจะสามารถให้มันจะสามารถช่วยให้คุณพี่หุ่นดีขึ้นแน่ครับให้นำสินค้าเนี่ยส่งบ่ายนี้เลยไหมครับสมมุตินะว่าคุณพี่มีแล้วนะมันจะทำให้คุณพี่เนี่ยหุ่นดีแน่นอนเลยคุณพี่ก็มโนไปคุณพี่จะรับสินค้าตัวนี้เลยไหมครับจะให้ส่งบ่ายนี้เลยไหมครับตั้งสมมติฐานว่าถ้าซื้อมาแล้วหุ่นฉันจะต้องดีแน่นอนมีเครื่องออกกำลังกายตัวนี้ฉันจะหุ่นเฟิร์มหุ่นเฟี้ยหุ่นเป็นอะไรนะนาฬิกาทรายแน่นอนโอ้ใช่รับเลยดีไหมเขาก็จะให้เราตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าถ้ารับแล้วถ้าใช้แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะหุ่นดีมันจะสวยมันจะทำให้เราดูดีมากยิ่งขึ้นมันจะใส่แล้วมันจะทำให้หุ่นเราเพรียวตั้งสมมติฐานให้กับเรานะคะเราก็คิดตามอ๋อถ้าเราซื้อไปแล้วมันจะเกิดแบบนี้กับเราเรียกว่าตั้งสมมติฐานและสุดท้ายท้ายสุดนะคะของเทคนิคในการปิดการขายนั่นก็คือทึกทักต้องทึกทักต้องทึกทักไม่ใช่เนาะอันนี้ต้องคึกคักเนาะกระทิงแดงอันนี้ต่อทึกทักว่าซื้อเป็นยังไงทึกทักว่าซื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันรับรองเลยค่ะว่ามันจะช่วยทำให้หุ่นคุณพี่เนี่ยนะคะดีขึ้นแน่นอนเลยครับคอนเฟิร์มนะคุณพี่จะแบบว่าหุ่นนะโอ้หน้าทองจะแบนราบนะคะโอ้หุ่นดีแน่นอนนะคุณพี่ใช้อย่างประจำและสม่ำเสมอคุณพี่ต้องมีไว้นะครับเครื่องออกกำลังกายนี้นะคะอันนี้คือตั้งสมมติฐานสุดท้ายท้ายสุดทึกทักทึกทักนะคะทึกทักเอารู้จักคำว่าทึกทักป่ะนะคะก็คือบอกว่าคิดไปเองว่าแบบตกลงเอาแล้วนะตกลงซื้อนะอะไรอย่างนี้เรามาดูนะคะทึกทักทึกทักว่าซื้อนะคะอันนี้เนี่ยอย่าใช้บ่อยนะคะจะติดเป็นนิสัยมันจะดูไม่ค่อยดีนักนะแต่ว่าบางทีเนี่ยลูกค้าตัดสินใจไม่ได้สักทีนึงเราใช้วิธีการปิดการขายแล้วสามารถใช้หลายๆวิธีรวมกันได้นะต่อ1คนไม่จำเป็นว่าพอใช้เทคนิคที่1แล้วลูกค้าไม่ซื้อแล้วเราก็เลิกเลยไม่ทำไม่ได้นะเราก็ต้องดูด้วยนะคะบางทีเราอาจจะใช้สมมติฐาน
แล้วนะคะแล้วลูกค้าไม่โอเคยังไม่ตัดสินใจซื้อเราอาจจะเสนอทางเลือกต่อเลยก็ได้นะคะหรือสุดท้ายท้ายสุดไม่ซื้อก็อ่ะทึกทักว่าซื้อเลยเราสามารถใช้เทคนิคในการปิดการขายนะคะได้หลายๆวิธีในครั้งเดียวกันนะคะถึงทักว่าซื้อในที่นี้เนี่ยตกลงพี่รับสินค้าชิ้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวใส่ถุงให้ซื้อตอนไหนเนี่ยนะคะถึงทักว่าฉันซื้อแล้วเหรอยังไม่ได้ซื้อเลยนะยังไม่ได้บอกเอาเลยนะใส่ถุงให้แล้วเหรอสรุปแล้วคุณพี่ซื้อ10ชิ้นนะครับยัง10ชิ้นอะไรเยอะเกินนะจ๊ะมันเยอะไปไหม10อันเอา5อันพอนะฮะถึกทักว่าซื้อนะผมส่งสินค้าให้คุณพี่พรุ่งนี้เลยนะครับยังไม่สรุปเลยนะจะส่งให้แล้วเหรอถึกทักว่าซื้อบางทีคนไทยขี้เก่งใจนะ10ก็1010ชิ้นอร่อยดีเสร็จเรานะฮะตกลงให้ส่งพรุ่งนี้เลยนะครับส่งมาพรุ่งนี้เลยขอที่อยู่ด้วยครับคุณพี่นะบางทีลูกค้าก็แบบมึนๆงงๆอยู่เนาะพนักงานขายแบบทึกทักว่าซื้อส่งพรุ่งนี้เลยก็ได้อยากได้อยู่เหมือนกันส่งพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวส่งตามนี่เลยที่อยู่นี่เลยเนี่ยตามนามบัตรนี่เลยนะจ๊ะถึกทักว่าซื้ออย่าใช้บ่อยนักนะต้องดูความเหมาะสมด้วยเดี๋ยวคุณพี่จะว่าอ้าวนะจ๊ะถึกทักว่าซื้ออ้าวสมมติทานไม่ทานแหละจ๊ะย้อนได้ไม่เป็นไรนะจ๊ะอย่าหงุดหงิดนะอย่าโมโหหิวนะเดี๋ยวย้อนให้ไม่เป็นไรใจร่มๆเรียนเสร็จปุ๊บกินข้าวเลยนะฝากกินหน่อยของอร่อยประจำศูนย์หรือว่าของอร่อยประจำวิทยาลัยของเราด้วยนะกินอะไรอร่อยเราสู่กันฟังหรือว่ามีเมนูเด็ดโดนใจอะไรนะจ๊ะก็ยกตัวอย่างมาครูจะได้ไปทานบ้างอะไรบ้างหิวท้องร้องคล็อกๆนะโอเคไหมถึกทักว่าซื้อตกลงคุณพี่ให้ใส่ถุงเลยนะคะตกลงคุณพี่เอา2คู่นี้นะคะเอาคู่เดียวค่ะ2คู่ไม่รู้จะใส่อะไรเยอะเอาคู่เดียว เอ้ยรีบจังเลยอ่ะขายเราเหลือเกินตกลงเอาตัวนี้เนาะอุ๊ยตัวนี้สวยสำหรับคุณน้องมากเลยเดี๋ยวพี่ใส่ถุงให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ150บาทค่ะเอาแล้วเหรอยังจับๆอยู่เลยอ่ะเอาก็ได้ เราไม่กล้าต่อร้อต่อเถียงนะบางทีเนาะพนักงานขายบางคนแบบโว้นะแม่ค้าบางคนดุอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าฉันไม่เอาฉันโดนแม่ค้าว่าแน่นอนเลยนะจ๊ะนะจุดๆนี้นะบางทีเราก็กลัวเหมือนกันนะแม่ค้าพูดกับเราแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะจรรยาบรรณสำคัญที่สุดเลยนะคะสำหรับพนักงานขายนะเรื่องของการค้าการขายเราต้องให้ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกนะคะในการที่จะซื้อสินค้าเราจะไม่ทำการยัดเยียดสินค้าให้กับลูกค้านอกจากลูกค้านี่เนี่ยสมัครใจจริงๆจะถามว่าการทึกทักว่าซื้อนี่เนี่ยมันเป็นการยัดเยียดหรือเปล่านะคะมันก็เหมือนเป็นการสรุปให้กับลูกค้าบางทีลูกค้าไม่ตัดสินใจสักทีนึงเราก็อาจจะใช้เทคนิคตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าบอกโอ้ไม่เอาอะค่ะพี่เอาแค่5ชิ้นก็5ชิ้นก็5ชิ้นเราบอกว่ารับ10ชิ้นเลยไหมจะใส่ถุงให้ถ้าลูกค้าปฏิเสธบอกว่า5เราก็ต้องให้แค่5พอนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณนะคะมารยาทในการทำธุรกิจดังนั้นก็อย่าไปยัดเยียดดูตามความเหมาะสมแต่หากว่าเทคนิคการขายสามารถใช้ได้ในทุกๆรูปแบบนะคะเราอาจจะปิดการขายด้วยวิธีนี้ไม่สำเร็จเราก็อาจจะลองอีกวิธีนึงนะคะลองพูดอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะจนกว่าลูกค้าจะสรุปว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ถ้าลูกค้าไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อก็ถือว่าโอเคครั้งนี้เราไม่ประสบความสำเร็จในการขายก็ถือว่าผ่านไปนะคะแต่ว่า
อย่างน้อยเนี่ยเราก็ทำสุดความสามารถแล้วอย่างนี้เป็นต้นสุขุมวิทเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเนาะผ่านนะจ๊ะโอเคไม่ได้ยินเสียงตอบรับเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกดังนั้นครูก็ขอขึ้นหัวข้อสุดท้ายสำหรับการเรียนในวันนี้นั่นก็คือการติดตามผลและบริการหลังการขายนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเทคนิค7ขั้นตอนนะคะเทคนิคในการขายนะคะ7ขั้นตอนนี้ตัวที่7นั่นก็คือการติดตามผลหลังการขายภาษาอังกฤษอ่านว่า follow up ตอนนี้ Instagram ใครไป follow ใครแปลว่าติดตามเนาะติดตามข่าวนะฮะติดตามลูกค้าของเราว่าลูกค้าของเราซื้อสินค้าของเราไปแล้วเป็นอะไรอย่างไรมากแฮปปี้ไหมใช้แล้วดีหรือเปล่านะเราก็ต้องคอยดูแลเขาคอยสอบถามข้อมูลเขาไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเสียลูกค้าไปนะคะขวาเราจะได้ลูกค้าขวาเขาจะซื้อสินค้าของเราแล้วนะเราก็ต้องรักษาลูกค้าไว้โดยการมีปฏิสัมพันธ์นะอย่างเช่นบริษัทต่างๆเขาจะมีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ก็คือมีการติดต่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารนะคะรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆหรือว่าเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางนะคะระหว่างองค์กรกับลูกค้าทำไมต้องทำแบบนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนะคะแล้วก็กลับมาซื้อสินค้าของเราอย่างน้อยนี่เนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยบริษัทของเรานี่เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เขาเนี่ยก็ยังคอยให้บริการนะถ้าเขาไม่กลับมาซื้อสินค้าของเราอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ไปบอกเพื่อนบอกฝูงบอกญาติของเขาว่าเอ้ยมาซื้อสินค้าที่บริษัทนี้สิโชว์รูมรถร้านนี้สิดีมากเลยนะคะให้บริการดีมากๆเลยดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะเราก็จะได้ลูกค้าใหม่ๆจากลูกค้าที่แนะนำดังนั้นการติดตามผลหลังการขายจึงเป็นหัวข้อสำคัญเลยนะคะที่พนักงานขายไม่ควรทอดทิ้งนะคะควรที่จะให้ความสำคัญในการที่จะเก็บรักษาลูกค้านั่นเองนะจ๊ะก็จะมีแบบพวกแบบ call center นะคะสอบถามข้อมูลลูกค้าเป็นยังไงแฮปปี้ไหมนะคะทำไมต้องมีการติดตามนะคะผลหลังการขายด้วยนะคะก็เป็นการเพิ่มความพึงพอใจซื้อไปแล้วสมมติว่าซื้อลดราคาไม่ใช่บอกว่า 10,000-20,000 นะเป็นแสนเกือบล้านนะดังนั้นต้องมีการติดตามถามสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงบ้างคะเครื่องของเรามีปัญหาไหมคะอย่าลืมคุณพี่มาเช็คนะคะรอบเช็คศูนย์ด้วยนะคะขับรถไปกี่กิโลแล้วคะอย่าลืมเข้ามาเช็คเครื่องด้วยนะคะอย่างเงี้ยนะเป็นการเพิ่มความประทับใจกับลูกค้าที่สำคัญเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีมีลูกค้าสัมพันธ์เราอาจจะมีการจัดมีตติ้งรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรนะคะระหว่างบริษัทกับลูกค้านะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของข้อบกพร่องบางทีเราเนี่ยถามสอบถามสารทุกข์สุขดิบลูกค้าสอบถามเรื่องว่าเอ้ลูกค้าใช้สินค้าของเราแล้วเป็นยังไงนะคะเขาก็จะมีการติชมมาเราก็สามารถเก็บข้อมูลตรงนี้ได้นะคะแล้วเราก็ถามนะคะว่าเอ๊ลูกค้านี่เนี่ยนะคะใช้สินค้าแล้วเป็นอย่างไรอยากรู้ความพึงพอใจของเขานะเราก็สามารถทราบได้จากการติดตามผลนะคะและที่สำคัญเรามีข้อมูลของลูกค้าแล้วเนี่ยนะเราอาจจะได้ในเรื่องของการเสนอขายสินค้าใหม่ๆเผื่อมีการออกสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาเครื่องสำอางตัวใหม่ขึ้นมาเราก็จะได้นะคะเข้าไปเสนอขายได้เพราะว่าเรามีฐานข้อมูลของลูกค้าลูกค้าเขาเป็นลูกค้าประจำของเราแล้วเผื่อมีสินค้าตัวใหม่อะไรยังไงไปเสนอขายได้นะคะนี่คือข้อดีของการติดตามผลหลังการขายนั่นเองอ
คนะคะในการติดตามนะคะหรือว่าวิธีปฏิบัตินะคะในการติดตามผลนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีการไปเยี่ยมเยียนถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นลูกค้าที่เป็น VIP หน่อยนะคะซื้อสินค้าของเราเราอาจจะไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนะคะมีของเขิงเข้าไปเยี่ยมนะคะว่าโอ้ลูกค้ากิตติมศักดิ์นะซื้อสินค้าของเราเป็นหมื่นนะคะซื้อรถของเราเป็นล้านอ่ะเข้าไปเยี่ยมเยียนเขาสักนิดหนึ่งหรือว่าโทรไปสอบถามเมื่อมีโอกาสช่วงเทศกงเทศกาลนะคะอาจจะส่งการ์ดเชิญนะคะหรือว่าอวยพรปีใหม่นะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกประทับใจกับตัวเราอุ๊ยจำวันเกิดเราได้ด้วยอ่ะอุ๊ยมีสินค้าตัวใหม่เอาสินค้าทดลองใช้มาให้เราใช้นะจ๊ะเทศกาลปีมงปีใหม่ก็มีบัตรอวยพรมีส่วนลงส่วนลดให้นะอย่างนี้เป็นต้นเสนอบริการหรือว่าสินค้าตัวอื่นภายหลังจากการขายเมื่อเราขายสินค้าเสร็จเราก็อาจจะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรามีสินค้าตัวใหม่เรามีฐานข้อมูลของลูกค้าแล้วเราก็อาจจะขออนุญาตเขาไปนำเสนอขายสินค้าตัวใหม่ก็ได้นะคะนี่ก็คือวิธีในการปฏิบัติในการติดตามผลลูกค้านั่นเองนะนี่คือวิธีปฏิบัตินะคะในการติดตามผล 1. ไปเยี่ยมเยียนนะคะสอบถามในที่นี้นะคะเมื่อมีโอกาสก็อาจจะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่คะดิฉันณภาพัฒน์กลิ่นเกสรนะคะตัวแทนเครื่องสำอางบิวตี้แคร์ค่ะสมมุตินะคุณพี่สมศรีใช่หรือเปล่าคะอ๋อใช่อ๋อน้องนี่เองเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่คะใช้สินค้าของดิฉันไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยคุณน้องอุ้ยเนียนมากเลยอ่ะรองพื้นของน้องเนี่ยโอ้เพื่อนถักใหญ่เลยอุ้ยว่าหน้าพี่เนี่ยใส่เด้งขึ้นขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่คุณพี่เนี่ยเลือกใช้สินค้าของเราไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยคุณพี่สบายดีหรือเปล่าคะโอ้ยสบายดีเนี่ยโอ้ยไปไหนมาไหนนะเพื่อนเนี่ยชมเกลียวกราวเลยก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพี่ด้วยนะคะพอดีว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยดิฉันมีสินค้าตัวใหม่ค่ะอยากจะมานำเสนอขายกับคุณพี่เป็นแป้งนะคะตัวใหม่ล่าสุดแป้งนาโนค่ะเผื่อคุณพี่จะสนใจอยากจะดูสินค้าตัวใหม่ของเราโอ้ยจริงเหรอวันไหนก็ว่างๆก็แวะเข้ามาสิอาจจะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้พี่ว่างเห็นไหมนะคะโทรไปถามพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะเราก็อาจจะใช้วิธีการแบบส่งไปสนีส่งการ์ดส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ก็เป็นการที่จะแบบสร้างความสัมพันธไมตรีอาจจะมีสินค้าตัวอย่างทดลองใช้นะคะส่งไปให้กับลูกค้าบัตรส่วนลดส่งให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถติดต่อผ่านทางไปรษณีย์ได้หรือว่าส่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งโบชัวนะคะหรือว่าแคตตาล็อกสินค้าต่างๆนะคะให้ไปพวกนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคนะคะในการติดตามลูกค้าได้นั่นเองเข้าไปเยี่ยมเยียนนะคะแวะเข้าไปที่บริษัทของลูกค้านัดหมายกันนะคะหรือว่าเข้าไปเยี่ยมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างลูกค้ากับพนักงานนั่นเองนะจ๊ะนี่คือเทคนิคนะในการติดตามผลลูกค้านั่นเองจ้าโอเคจบละนะคะสำหรับเทคนิคการขาย7ขั้นตอนจบแล้วนะจบแล้วนะเพื่อนส่งนาฬิกามาบอกอาจารย์จะหมดเวลาแล้วนะโอ้เตือนครูบ่อยแล้วก็อีกตั้ง3นาทีใช่เร็วอ่ะหิวใช่ไหมพยานมันมาช้อนชัยในท้องแล้วใช่ไหมอาจารย์ดูเวลาด้วยนะหรอนะจุดนี้เตือนเนาะจ่าแม่ครูทราบและนะฮะเพราะว่าท้องของครูก็ครักแครกครักแครก
หิวแล้วเหมือนกันนะ7ขั้นตอนนะออกข้อสอบชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะ7ขั้นตอนครูอาจจะแบบออกข้อเขียนอะไรอย่างเงี้ย7ขั้นตอนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรียงลำดับมาให้ถูก1ค้นหารายชื่อลูกค้า2เตรียมตัวก่อนเข้าพบ3การเข้าพบ4การเสนอขาย5ปฏิบัติต่อข้อโต้แย้ง6ปิดการขายและสุดท้ายท้ายสุดก็ติดตามผลและบริการหลังการขายจ้าจบบริบูรณ์แฮปปี้เอนดิ้งนะนะจุดๆนี้นะคะผ่านชรูผ่านชรุยไม่มีใครสงสัยอะไรตรงไหนนะคะเข้าใจตรงกันโอเคเนาะโอเคนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็คงจะต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับหัวข้อเกี่ยวกับเทคนิคการขายก็จะเป็นหัวบทที่3เรื่องที่3และที่เราเรียนกันพรุ่งนี้เจอกันความรู้เกี่ยวกับลูกค้านะคะลูกค้าแต่ละประเภทเป็นยังไงเจอลูกค้าแบบนี้จะแก้ไขสถานการณ์อะไรอย่างไรกันบ้างพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 8:00 นถึง 10:00 ตรงรายวิชาศิลปะการขายกับครูหน้ามนคนสวยนะคะครูณภาพากลิ่นเกษรวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองดีๆนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Yeah everybody